คำถามใครจะไปคุยเฉลิมปมขัดแย้งในเพื่อไทยปัดให้ตำแหน่งปลอบใจวันการเมืองวันที่15กรกฎาคม2567 11นาฬิกา14นาทีภูมิธรรมรับวันเฉลิมเตรียมร่อนใบลาเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเผยหากมีโอกาสต้องพูดคุยกันเชื่อสถานการณ์คลี่คลายไปได้ด้วยดีเมื่อเวลา9นาฬิกา19นาทีวันที่15กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความขัดแย้งที่เกิดในพรรคเพื่อไทยกรณีของนายวันอยู่บำรุงและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจะต้องมีการพูดคุยกันอีกหรือไม่เนื่องจากวันนี้นายวันจะไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่กกต.ว่าตนคิดว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้ใหญ่ที่ผูกพันกับพรรคเพื่อไทยมานานและเป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกพรรคกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตนไม่อยากให้มีการพูดกันมากเกินไปในระหว่างที่เป็นปัญหาตอนนี้จึงไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปตามคันลองที่ควรจะเป็นเมื่อถามว่าเพื่อให้ปัญหาจบจะพิจารณาตำแหน่งให้ใหม่ให้นายวันหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบอยู่ที่ว่าจะคลี่คลายไปอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องไปพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือไม่นายภูมิธรรมย้อนถามว่าใครจะไปคุยถ้ามีโอกาสก็ต้องพูดคุยกันอยู่แล้วเพราะการคุยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นญาติพี่น้องและเป็นคนเคารพนับถือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องถ้ามีโอกาสคุยกันได้ก็น่าจะคลี่คลายได้ดีตนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดแต่คิดว่าหากได้คุยกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูว่าจะคลี่คลายไปอย่างไรเมื่อถามว่าจะเป็นคนระดับไหนในพรรคที่จะไปพูดคุยนายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกระดับพูดคุยได้หมดสามนักเทนนิสไทยตีตั๋วเมนรอ ITF World Tour ที่วลัยลักษณ์กีฬาวันที่15กรกฎาคม2567 14นาฬิกา53นาทีการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่6เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M6 และเทนนิสหญิง W15 รายการ ITF World Tour W4 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่15กรกฎาคม2567เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายผู้ชนะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบเมนดรอระหว่างวันที่16ถึง21กรกฎาคม2567ไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปามมี่วิจิตราพรวิมุกตานนท์นักเทนนิสสาวพิษณุโลกวัย18ปีที่เคยติดทีมชาติไทยในระดับเยาวชนและพลอยธนัชพรยังโหมดนักเทนนิสจากชลบุรีวัย25ปีสามารถคว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จวิจิตราพรที่ยังไม่มีอันดับโลกแข่งขันกับอปูรวาเวมูรินักขวดสาวอินเดียวัย19ปีมือ1976 ITF Ranking ถึง3เซตซึ่งต้องดวลซูเปอร์ไทยเบรกตัดสินและเป็นสาวไทยที่เอาชนะได้อย่างหวุดหวิด 2-1 เซต 5-7 6-3 และซูเปอร์ไทยเบรก 12-10 ในเวลา2ชั่วโมง19นาทีวิจิตราพรฉลุยสู่รอบเมนดรอทันทีด้านธนัชพรมือ 1,740 ITF Ranking ก็ดวลแร็กเก็ตกับนาวฟางซียี่นักเทนนิสจากมาเลเซียวัย17ปีมือ 1,301 ITF Ranking ถึง3เซตเช่นกัน
ก่อนที่ธนัชพรจะใช้การหวดที่หลากหลายปราบสาวมาเลด้วยการเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-2 6-7 ไทเบรก 3-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-2 ธนัชพรทะยานสู่รอบเมนรอต่อไปขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายระหว่างนักเทนนิสไทยเจดายเครดิตชัยรินทร์อายุ20ปีมือ1703ของโลกพบกับกูลปูนทองโกมลพิสุทธิ์อายุ19ปีมือ1903 ITF Ranking และผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นเครดิตที่เล่นได้ดีโดยเฉพาะในการดวลซูเปอร์ไทเบรกก่อนเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 6-86-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-2 เครดิตผ่านเข้ารอบเมนรอได้เช่นกันในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปนวัตสุดที่สมบูรณ์แพ้แอนโทนีซูซานโตอินโดนีเซีย 2-6 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 6-10 กริตินโกยกุลวาง14แพ้แซมไรอันซีแกนวาง5ออสเตรเลีย 4-6 0-6 เจมวัดวาง4นิวซีแลนด์ชนะวูฮามินดุกวาง11เวียดนาม 6-4 6-3 หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายซาร่านายาออสเตรเลียชนะเจมมาคาบิสวาง9ออสเตรเลีย 6-0 6-2 อัญจานายาวาง7ออสเตรเลียชนะเบล่าทาฮันก้าวาง15อินเดีย 6-2 6-1 ยูโนะคิตาฮาระวาง1ญี่ปุ่นชนะไลลานี่อิปูเนโซวาง11นิวแคลิโดเนีย 6-1 6-2นายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่มีแนวคิดเชิญทักษิณนั่งที่ปรึกษาชี้การทำงานคณะรัฐมนตรีคุยกันตลอดการเมืองวันที่15กรกฎาคม2567 12:15 น.นายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่มีแนวคิดเชิญทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาชี้เรื่องการทำงานเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีพูดกันตลอดเวลาโดยยึดหลักประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อเวลา 11:20 น.วันที่15กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุหลังเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลคงจะทำงานได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีแนวคิดจะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งจะพ้นโทษและเป็นผู้บริสุทธิ์ในเดือนสิงหาคมนี้เช่นกันมาเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำอะไรหรือไม่ว่าพอดียังไม่ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านและท่านให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างขอคำถามอีกครั้งเมื่อถามย้ำว่านายทักษิณระบุว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีแนวคิดจะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งจะพ้นโทษและเป็นผู้บริสุทธิ์ในเดือนสิงหาคมเช่นกันมาเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำอะไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตรงนั้นยังไม่ได้คิดและยังไม่ได้พูดคุยกันส่วนการทำงานที่จะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้นตรงนี้คณะรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลาในเรื่องของการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเมื่อถามย้ำว่าแนวคิดที่จะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำจะเป็นไปได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้พูดคุยกันตรงนี้แต่อย่างที่ตนเคยชี้แจงไปแล้วตนได้มีโอกาสได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำของประเทศไม่ว่าใครก็ตามที่มีข้อเสนอแนะที่ดีตนก็ยินดีรับฟัง